พื้นป่าคล้ำแบบลิกเนี่ยทาแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิก่านะวันนี้ก็จะมารีวิวลิปรุ่นใหม่ของ 4U2 รุ่นนี้เลยนะคะ 4U2 My Matte Gloss and Matte Lip นะคะหรือจะเรียกว่าลิปกระจกก็ได้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งออกมาเลยแล้วก็เขามีทั้งหมด2เนื้อด้วยกันนะคือทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็เนื้อกลอสมีทั้งหมด15เฉดสีนะคะก็เดี๋ยวไปดูสวอชสีกันก่อนนะว่าพื้นปากคล้ำแบบลิกเนี่ยทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงรีวิวกันอีกรอบนึงค่ะวันนี้ทาเบอร์04นะคะก็จะเป็นสีนี้เลยสวยมากชอบสีนี้มากเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะคะเราจะมาทดสอบกันอร่อยอันนี้มันจะมีกระเทียมด้วยนะคะก็จะมีความมันอยู่นะเกี้ยงกินเกี้ยงเลยมาดูปากกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวเช็ดขอนเหงื่อออก
ว่าอ่ะใช้ทิชชู่ซับเลยแล้วกันมีสีลิปติดมาบ้างนิดหน่อยนะคะเนี่ยนิดนึงก็คือจากที่ดูเลยนะก็คือความวาวเนี่ยความวาวหลุดไปแล้วนะคะแล้วก็มีเห็นสีอยู่นิดนึงนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือหลุดนะกินข้าวกินของมันหลุดนะคะแต่ว่ามันยังมีเห็นสีอยู่บ้างนะคะมีความสเตนของสีให้เห็นอยู่ไม่ได้แบบเกลี้ยงอะไรเงี้ยมันยังมีเห็นป่ะยังมีความแบบเป็นสีอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าเป็นลิปสีเข้มๆอะไรเงี้ยอาจจะเห็นชัดแล้วก็ติดทนกว่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบไม่ได้เข้มมากนะคะไม่เลอะติดแก้วเลยเนี่ยนี่ทุกคนไม่มีเลยยังอยู่แต่ว่าความวาวหลุดไปแล้วนะแต่ว่าสีอะไม่ติดมามาเจอกันในช่วงรีวิวนะคะเมื่อกี้ก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าทั้ง15เฉดสีทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะก็จะเห็นนะว่าพื้นปากของลิปเนี่ยมันจะมีความคล้ำบริเวณขอบปากด้านนอกนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะก็จะมีความคล้ำๆแต่ว่าข้างในก็จะออกอมชมพูก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเลยเพราะว่าลองใช้มาสักพักแล้วตั้งแต่เขาออกใหม่ๆนะคะอาจจะแบบคลิปอาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเลี้ยงลูกนะคะก็เราก็ต้องใช้เวลาแบบกับลูกเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะแบบมีเวลามาถ่ายในช่วงที่แบบลูกหลับอะไรงี้นะนี่คือเขามี15เฉดสีนะแล้วก็ราคาแท่งละ199บาทนะคะปริมาณ3กรัมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลิควิดลิปสติกนะคะก็จะมี2เนื้อในแท่งเดียวคือเนื้อแมตต์กับเนื้อกลอสให้สีชาร์จปากเงาราวกับกระจกนะแล้วก็ติดทนไม่เหลอะแมสด้านแมตต์เนี่ยจะมีเนื้อที่แบบมีความสีชัดนุ่มละมุนนะคะแล้วก็เบาสบายปากไม่ตกร่องด้านกลอสเนี่ยจะให้ความแบบปากฉ่ำเงาดูอิ่มน้ำดูเปล่งประกายใน15เฉดสีเนี่ยเขามีทั้งโทนนูดชมพูแดงโทนส้มแล้วก็น้ำตาลนะคะเรียกได้ว่ามีแบบครบทุกเฉดเลยที่แบบหลายๆคนน่าจะชอบกันเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจของเขาก่อนนะคะเขาก็จะเป็นแพ็กเกจนี้นะด้านหนึ่งก็จะเป็นเนื้อแมตต์ด้านหนึ่งจะเป็นเนื้อกลอสนะคะตรงด้านหน้าก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเขียนเป็นตัวอักษรไว้ว่าแมตต์กับกลอสนะคะก็จะได้รู้เลยว่าฝั่งไหนเป็นอะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีชื่อสีบอกไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก่อนนะคะลิจะสวอชฝั่งเนื้อแมตต์ให้ดูก่อนนะอันนี้คือเบอร์04นะคะเป็น1ในสีที่ชอบที่สุดนะสวยมากสีนี้เป็นโทนแบบว่าออกนูดน้ำตาลอมชมพูนะคะเนื้อเขาจะมีความเบามากๆเลยนะแต่ว่าสีชัดนะเออนี่คือฝั่งเนื้อแมตต์เนื้อกลอสของเขาเนี่ยจะมีความฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าไม่หนึบเลยนะไม่มีความเหนียวเหนอะเลยทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ตัวฝั่งเนื้อแมตต์เนี่ยเขาเซตตัวสักแป๊บนึงนะประมาณ1นาทีนะคะถ้าเกิดว่าเราไปแบบว่าไปแตะเนื้อลิปตอนเนี้ยมันก็มีติดนิ้วทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเรารอให้เขาเซตตัวเนี่ยมันจะเนียนเท่ากับผิวแล้วก็เวลาใช้มือในการแตะไปอะไรเงี้ยลิปมันจะไม่หลุดออกมานะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ครบ1นาทีก็ครบ1นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแบบถูให้ดูเลยนะนี่ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าไม่มีสีลิปติดมาเลยนะเนี่ยมันทนมากๆเลยนะฝั่งเนื้อแมตต์แต่ว่าฝั่งกลอสเนี่ยถ้าเกิดแตกก็คือติดมือมานะคะแบบนี้แต่ลิปชอบตรงที่ว่าเนื้อเขามันไม่หนึบเลยทุกคนคือมันชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่เหนียวเหนอะเลยอะเออสบายปากมากๆเลยเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเบาๆนะคือจะไม่ได้กลบพื้นปากคล้ำๆของลิปได้แบบมิดสนิทนะทุกคนมันจะยังเห็นพื้นปากเราอยู่เห็นไหมไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะทุกคนเป็นกลิ่นของลิปเขาเลยอะไม่ได้มีกลิ่นของความหอมนะส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ใส่น้ำหอมมานะคะสีเนี้ยสวยมากเลยอะลิปชอบมากอันนี้ก็จะรอให้เขาเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยทาเนื้อกลอสทับคือถ้าเกิดว่าเราทากลอสทับในตอนที่เราเพิ่งทาลิปเนื้อแมตต์ใหม่ๆอะตรงปลายผู้กันอะมันจะเลอะสีลิปนะคะทุกคนเออเนี่ยมันจะเลอะนะก็ต้องรอนิดนึงอันนี้คือเขาเริ่มเซตตัวแล้วเดี๋ยวจะเม้มปากให้ดูคือถ้าเกิดว่าทาเนื้อแมตต์เดี่ยวๆบอกเลยว่ามันหนึบอะทุกคนคือมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายปากเวลาแบบเม้มอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคือแนะนำทากลอสทับดีกว่ามันรู้สึกสบายปากมากขึ้นแล้วก็สวยด้วยนะจะแท็บให้ดูก่อนอันนี้คือเนื้อแมตต์นะทาเดี่ยวๆเนี่ยค่ะเห็นไหมจะมีสีติดมาบ้างนิดหน่อยเล็กน้อยเนี่ยค่ะอ่ะนิดนึงนะคะแต่ว่ายังมีลิปอยู่เห็นไหมคะอ่ะมาค่ะเรามาทากลอสทับกันคือทากลอสแล้วสวยมากเลยอ่ะชอบมากรู้สึกว่า
ริมฝีปากมันดูสุขภาพดีขึ้นมันดูแบบปากฉ่ำดูแบบมันดูสวยอะนะชอบอันนี้ต้องบอกเลยว่าตามชื่อเขาเลยค่ะว่าลิปกระจกเพราะว่าเวลาทาแล้วมันให้ฟิลแบบเหมือนแบบมีความเงาๆฉ่ำๆเหมือนกระจกเลยนี่อันนี้คือทากลอสทับไปเลยพอทากลอสทับก็คือรู้สึกว่ามันทำให้สีลิปมันดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็สบายปากมากขึ้นเลยแล้วก็เนื้อไม่หนึบนะเดี๋ยวจะเม้มปากให้ดูเห็นไหมคะแล้วก็ลืมให้ดูตัวแอปพลิเคเตอร์ของเขาเนาะอันนี้คือฝั่งเนื้อแมทจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ส่วนฝั่งเนื้อกลอสเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แพ็กเกจก็คือแบบใช้ง่ายนะทุกคนคือมันแบบมี2ฝั่งอะแล้วก็ขนาดมันก็กระทัดรัดดีนะอันนี้คือในเวอร์ชันที่เราทากลอสทับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแท็บให้ดูนะคะเสมือนว่าแบบเวลาเราใส่แมสแล้วกันว่าช่วงนี้คือไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนนะอ่ะมาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมก็จะมีตัวเนื้อกลอสเนี่ยหลุดติดมาแต่ว่าสีของลิปฝั่งเนื้อแมทเนี่ยไม่ติดมานะคะอ่ะอันนี้3รอบเนี่ยค่ะมันก็จะติดมาเรื่อยๆคือความวาวมันก็จะค่อยลดลงอ่ะนะแต่ว่าความชัดของสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงเห็นชัดเจนคือไม่ได้แบบหลุดหายไปมาดูถ้าเราใช้ทิชชู่ในการซับบ้านนะคะนี่มานี่ค่ะเห็นไหมไม่มีสีลิปติดมาเลยจะมีเป็นคราบๆของเนื้อลิปนิดหน่อยเนี่ยเล็กน้อยนะคะเห็นไหมแต่ว่าความว้าวคือหลุดหายไปนะแต่ว่ายังมีความเป็นเนื้อแมทที่ยังคงติดทนแล้วก็แนบกับริมฝีปากของเรานะคะแบบนี้เลยอ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้แบบไปกล่อมลูกมานะคะลูกร้องก็เลยแบบทิ้งช่วงนานเลยตอนนี้คือมันมืดแล้วนะก็เลยแบบอาจจะแสงอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะคะจากที่ได้ลองนะคะทั้ง15เฉดสีเนี่ยลิกรู้สึกว่าเขาทำมาสวยทุกสีเลยแต่ว่าลิกก็มีชอบอยู่แค่5สีนะคะจาก15สีแล้วก็สำหรับลิกเองนะคะที่มีพื้นปากคล้ำเนี่ยบางสีก็ไม่ได้กลบพื้นสีปากได้แบบมิดนะอย่างพวกโทนออกชมพูอะไรเงี้ยต้องทาย้ำหลายๆรอบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดโทนสีเข้มๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกลบปากคำๆได้ค่อนข้างมิดเลยนะคะเนื้อลิปรุ่นนี้จะมีความบางเบานะคะรู้สึกว่าทาแล้วแบบคือเป็นเนื้อแมทที่ทาแล้วยังแบบไม่ได้แบบเป็นฟิลที่แบบดูหนาๆแน่นๆอะไรเงี้ยค่ะมันมีความแบบบางเบาแล้วก็เนียนไปกับริมฝีปากแต่ว่าถ้าเกิดทาลิปเนื้อแมทเดียวๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนึบนะคะเวลาพูดขยับปากมันก็จะแบบปากบนกับปากล่างมันก็ติดกันอะไรเงี้ยส่วนตัวรู้สึกว่าชอบตอนที่ใช้กลอสทาทับมากกว่าถ้าเราแบบมีการกินนู่นกินนี่อะไรไปอ่ะความวาวของเนื้อกลอสมันก็จะหลุดไปนะแต่ว่าความแบบสเตนของสีเนื้อแมทมันยังอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดกินพวกของมันๆอะไรเงี้ยก็หลุดเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้กินของมันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ทนนานเหมือนกันนะสำหรับตัวทางโทนเนื้อแมทของเขานะคะไม่ได้แบบเป็นเน้นร่องปากของเราแล้วก็ไม่แห้งเป็นแผ่นๆนะคะสีที่ชอบมี5สีนี้นะคะนะนี่คือเบอร์03 04 07เบอร์12แล้วก็13นะคะเป็นโทนที่ลิปชอบนะก็จะมีตั้งแต่โทนแบบโทนส้มน้ำตาลชมพูโทนแดงนะคะก็คือมีครบเลยนะอันนี้รู้สึกว่าทากับผิวตัวเองแล้วก็บนพื้นปากคล้ำๆเรารู้สึกว่าเอ้ยสวยนะคะก็เลยจะชอบ5สีนี้เป็นพิเศษเลยนะคะตัวแพ็คเกจของเขาเนี่ยที่ดิ๊กเจออยู่อย่างเลยก็คือในฝั่งที่เป็นเนื้อกลอสอ่ะเวลาบางอันอ่ะเปิดยากมากทุกคนคือแบบหมุนหลายรอบมากๆเลยนะใครเจอเหมือนกันก็บอกกันได้นะคะแต่ว่าฝั่งที่เป็นเนื้อแมทอ่ะอันนี้โอเคเปิดง่ายไม่มีปัญหาอะไรลิปรุ่นเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาติดทนถ้าเราทาเนื้อแมทมันจะทนมากๆเลยแนะนำว่าใช้เป็นพวกเมคอัพรีมูฟเวอร์ที่แบบเป็นเนื้อออยจะเช็ดออกได้ง่ายนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าที่ไม่มีส่วนผสมของแบบน้ำมันอะไรเงี้ยทุกคนมันจะใช้เวลาเช็ดนานหน่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดใช้เนื้อออยเช็ดอะไรเงี้ยมันจะเช็ดออกได้ง่ายเลยนะคะประมาณนี้เนาะยังไงเดี๋ยวจะมีเขียนข้อมูลไว้ให้เพิ่มเติมตรงหน้าจอนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนนะแล้วก็เดี๋ยวมีเขียนไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้ด้วยนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยนะใครที่เคยใช้แล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ยังไงสามารถจะติดตามลิกได้เพิ่มเติมนะคะทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะเพราะว่าบางทีเนี่ยทาง Instagram หรือว่า Facebook เนี่ยลิกจะมีลงเป็นพวกรีวิวสั้นๆไว้นะคะก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ